สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอนะครับเป็นภาพของพระเจ้าตากสินนะครับเป็นการรองพื้นนะครับภาพนี้ต้นฉบับก็เห็นกันคุ้นตาจะเห็นกันบ่อยๆนะครับคล้ายๆภาพลักษณะคล้ายๆออกไม่ได้ไม่ได้เหมือนคนจริงนะครับไม่ได้ค่อยเหมือนคนจริงเพราะว่าการเขียนคนสมัยก่อนก็จะเขียนตามคําบอกเล่านะครับคําบอกเล่าก็ อย่างอนาโตมีกล้ามเนื้อต่างๆก็อาจจะไม่เหมือนคนจริงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะตรงที่ลูกค้าได้มานะครับก็คือ,คอหน้าพระเจ้าตากสินเป็นลักษณะ,ะประมาณนี้นะครับผมก็พยายามเขียนออกมาให้เป็นภาพสีนะครับเป็นภาพขีดต้นฉบ,บ,บ,บับเป็นขาวดำนะครับต้นฉบับเป็นขาวดาก็พยายามใส่น้ําใส่นวลเข้าไปก็จะพยายามเขียนออกมาให้มีชีวิตนะครับให้มีชีวิตเหมือนเหมือนกับคนจริงให้มากกว่าภาพถ่ายแต่ว่าเคราโครงก็จะให้เหมือนกับภาพ ต้นฉบับมากที่สุดนะครับซึ่งเป็นข่าวดํา